สวัสดีครับอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมวลชนมาแล้วครับมาฟังคำทำนายของราศีกันเดือนมีนาคม2563กันนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนที่มีดาวย้ายมากที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับห้ามพลาดฟังด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์เกตเทวานะจบจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ครับและมีประสบการณ์ดูดวงมาเป็นพันพันหมื่นหมื่นดวงแล้วนะครับกว่า7ปีนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ดูกันอยู่ทุกปีทุกปีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกๆคำทำนายเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะใช้ทั้งหลักโหราศาสตร์มิติศาสตร์ประสบการณ์ศิลปศาสตร์ทุกๆอย่างนะครับมารวมการกั้นกองเป็นคำทำนายที่เชื่อถือได้นะพร้อมแนวทางแก้ไขถ้าเห็นเลยบอกเลยว่าต้องแก้อย่างไรนะครับและเอาคำทำนายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักก็คือสามารถแชร์ได้เลยนะครับผมอันนี้ยินดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดวงดาวที่ดูจะเป็นภาพรวมนะครับที่โคจรบนท้องฟ้าตอนนี้แต่ทุกท่านก็ต้องรู้ว่าตอนเราเกิดนั้นเราจะมีดาวตั้งรับหรือดาวพื้นดวงของเรานั่นเองนะเพราะนั้นถ้าจะให้แม่นยำละเอียดถูกต้องชัดเจนก็ต้องดูดาวพื้นดวงแล้วก็ดูดาวจรตอนนี้นะครับว่าทำมุมดีไหมถ้าดาวพื้นดวงดีดาวจรมาดีก็จะดีเยอะมากนะครับได้ดีกว่าคนอื่นคนทั่วไปหรือบางคนถูกหวยทำไมถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางคนถ้าดาวพื้นดวงไม่ดีดาวจรมาดีก็จะดีเท่ากับคนที่เขาดีกว่าก็ไม่ได้ถูกไหมครับไม่เช่นนั้นเราก็ต้องทำบุญมากมายนะครับถึงจะได้นะครับตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะต้องดูแบบเจาะลึกนะครับนะดูทั้งดาวพื้นดวงและดาวจร นะครับก็ถ้าสนใจจริงๆก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยแอดไลน์ ID ที่ขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเรารับจองคิวด้วยนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าท่านใดฟังถึงช่วงท้ายคลิปจริงๆนะอาจารย์เกตเทวามีเซอร์ไพรส์มีอะไรดีๆให้ด้วยบอกได้เลยของดีเลยนะครับแต่ว่าต้องฟังให้ครบนะครับนี่นะครับแล้วมาถึงเวลานี้นะครับก็ได้เวลาแล้วครับแต่ก่อนอื่นขออีกนิดเดียวครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วพยายามกด Subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับฝากด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเมื่อพร้อมแล้วชาวราศีกันไปฟังกันเลยนี่ครับดวงดาวของชาวราศีกันเดือนมีนาคม2563ครับจะเห็นได้ว่าชาวราศีกันดาวประจำตัวคือดาวพุธครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเดือนกุมภาเนี่ยอ้างอีกนิดนึงดาวพุธดาวตัวเองครับมีเดินเขาเรียกพักองศาเดินวิปริตครับเพราะฉะนั้นก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่แล้วพอมาถึงช่วงที่ดาวพุธย้ายนะครับก็คือวันที่13มีนาครับก็คือเข้ากลางเดือนไปแล้วนะครับดาวพุธจะเดินดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ยังไปอยู่ในเรือนอลิครับนั่นก็แปลว่าชีวิตในเดือนมีนาคมนั้น ไม่ได้ง่ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนจะทำอะไรต้องไต่ตองคิดให้รอบคอบนะครับอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้สติปัญญาและเหตุผลนะครับเราถึงจะผ่านได้คิดไว้ก่อนเลยว่าเดือนนี้ไม่ง่ายและไม่ได้ง่ายเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่เราจะต้องบุกบันต่อสู้แก้ปัญหาเจรจาใช้คำพูดเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาโดยใช้การทูตนี่ก็ว่าได้นะครับก็คือใช้คำพูดเรานั่นเองนะครับแต่ดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามถึงเราจะเหนื่อยอย่างไรเนี่ยมีคนคอยช่วยมีคนคอยซัพพอร์ตครับไม่ได้ให้ไปบินเดี่ยวให้ตายเดี่ยวนะไม่ใช่นะครับยังได้อยู่นะครับมีคนคอยช่วยเหลือนะครับแต่เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองหรือจะเจ็บป่วยโอ้ดาวเป็นอลินี่ก็หมายถึงสุขภาพก็ได้นะ
แล้วช่วงนี้เห็นไหมก็ตรงกับจังหวะโลกพอดีคืออะไรมีไวรัสโคโรนาไวรัสโควิดอะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะอย่าไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะมีเขาเรียกว่าอากาศไม่ถ่ายเทหรือไปถึงขั้นที่ที่จะมีลูกหลงได้ง่ายๆเพราะตอนนี้บ้านเมืองเราก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนพยายามเซฟตัวเองดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังมีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะผ่านได้นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะสำหรับชาวราศีกันนะครับนะต้องไม่ประมาทใช้คำนี้เลยจะดีกว่านะครับต่อเนื่องกันเลยครับเพราะว่าดาวพุธก็เป็นดาวการงานด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ดาวการงานเราเนี่ยจะโคจรอยู่ในมุมทางโหราศาสตร์นะครับที่เรียกว่ากัมมะอลิอลิกัมมะครับตั้งแต่วันที่14ไม่ใช่นะครับวันที่13มีนาคมครับเห็นไหมการเดินไปแล้วงานก็ไม่ง่ายนะงานเป็นอลิอลิกัมมะโอ้โหงานนี้งานเอกสารนะผมดูแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยอาจจะมีการแก้ตัวเลขยิ่งใครทำบัญชีนะโอ้โหผมพูดได้เลยตรวจสอบให้ดีดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็ค2รอบ3รอบนะให้ดีนะครับหรืออย่าทำอะไรที่มันแบบบางครั้งคุณอาจจะทำงานเยอะไปกลางค่ำกลางคืนแล้วมันล้ามันเหนื่อยมันตัวเลขผิดไปตัวนึงเลขศูนย์ผิดไปตัวนึงโอ้โหจากแสนเป็นล้านนี่มันจะผิดเยอะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงนะครับเพราะนั้นจะทำอะไรในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของบัญชีเอกสารต่างๆเนี่ยมันมีการผิดพลาดได้ง่ายนะนั้นเรื่องงานนี่ต้องฝากไว้ด้วยอาจจะทำให้เรามีปัญหาได้แต่ถ้าเรารู้นี่พอรู้แล้วทำไงแก้สิครับอ๋อบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำเองใช้คนอื่นทำนี่ก็อาจจะผ่านได้แล้วนะครับหรือตรวจสอบตรวจทานให้มากกว่า1รอบนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงอะไรครับเครื่องมือสื่อสารติดต่ออะไรบ้างคอมพิวเตอร์ไงครับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ iPhone Samsung Oppoโมบายไอสมาร์ทโฟนต่างๆอาจจะมีปัญหาบางคนผมเจอมาเช่นอ้าวอยู่ดีเครื่องแฮงค์ไลน์ค้างไลน์แฮงค์โอ้โหต้องลบลงใหม่ข้อมูลหายหมดอันนี้สำรองแบ็กอัพข้อมูลดีๆนะบอกไว้ก่อนนะอาจจะเกิดในช่วงหลังที่13นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการสำรองข้อมูลแบ็กอัพข้อมูล data ไว้จะเป็นการดีนะตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะเพราะช่วงนี้ดาวยังเดินดีอยู่นะครับตั้งแต่ก่อนที่13นะครับนะมาฟังแล้วเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละครับจะได้วางแผนกันนะครับนะฝากไปด้วยครับเรื่องงานกับเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องคำพูดเหมือนกันนะครับจะคิดจะพูดอะไรเนี่ยชาวราศีกันนะช่วงนี้ให้เงียบให้สงบปากสงบคำนะเรียบร้อยอย่าใช้อารมณ์วู่วามไปเถียงไปด่านี่เกิดเรื่องเกิดราวนะเจ็บตัวเอานะไม่ได้มีดีเลยนะครับมีแต่จะเสียมีแต่จะลบนะครับนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะรู้แล้วก็เงียบนะเน้นทำงานนะไม่ได้ให้เน้นพูดคุยสื่อสารอะไรต่างๆนะครับและอะไรต่อครับที่เห็นต่อมานะครับก็คือในเรื่องของบริวารต่างๆหรือลูกน้องเราเนี่ยนะครับเนื่องจากมีทั้งดาวอังคารและดาวเสาร์เนี่ยยกเข้ามานะครับจะมีกรทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าละวิภูมะทั้งโสราปัญจากแก่ลัคนาพุทธเจ้าจันทร์กับชีวาเป็น8สุข7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์เห็นไหมครับมีดาวอังคารกับดาวเสาร์คือเลข3กับเลข7จะโคจรมาเมื่อไหร่ครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับดาวเสาร์ดาวเสาร์มาวันที่2มีนาคมครับโอ้โหนี่มาก่อนเลยต้นเดือนเลยนะครับแล้วพอดาวอังคารครับวันที่22มีนาคมไปแล้วก็ยกมาอีกดวงนึงนะครับเนี่ยครับเห็นได้ชัดว่าจะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องลูกหลานหรือบริวารเราเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดือนมีนานะครับตั้งแต่วันที่2มีนาไปเลยเนี่ยควรทำเองตรวจสอบเองอย่าใช้คนอื่นทำถ้าใช้มากๆอาจจะผิดพลาดแล้วดูแล้วดวงนี่มีเกณฑ์ทะเลาะโกงขโมยลักทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยนะบริวารช่วงนี้จะคิดไม่ดีกับเราพูดง่ายๆเขาเรียกบริวารคิดไม่ซื่อนี่นะเพราะฉะนั้นต้องยังไงต้องใช้ระบบเข้ามาแทนสิครับต้องมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบว
ว่าเขาทำยังไงถ้าเราไม่ได้อยู่นี่เช็คให้ได้ตลอดคือต้องมีมอนิเตอร์ติดตามเขาให้ได้นะครับอย่าให้เขาไปลุยเดี่ยวบินเดี่ยวหรือเชิดเงินหรือไปเก็บเงินเรานะเขาไปเก็บเงินไปเก็บให้หน่อยไม่ว่างไปหรือขี้เกียจไปเรียบร้อยครับเชิดหนีไปเลยนะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะทำไมถึงบอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะดาวการเงินครับตั้งแต่วันที่1มีนาเลยนะครับโอ้โหดาวการเงินคือดาวศุกร์โคจรเป็นมรณะกับอยู่ชะตาและตำแหน่งเป็นป่าอีกครับเรียกได้ว่าทั้งจ่ายทั้งหมดโอ้โหครบเลยนะครับตรงจุดนี้แล้วดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในดาวคานดาวคานก็เป็นพิธุบาทต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลชัดเลยว่าบุตรบริวารเนี่ยเราจะขโมยตังค์จะลักทรัพย์จะโกงเงินเนี่ยนะพอรู้แล้วเนี่ยเลี่ยงเลยนะครับอย่าให้เขาเห็นเงินเด็ดขาดนะไม่งั้นนี่โดนแน่นอนเลยนะครับไม่พลาดแน่นะครับตรงจุดนี้ยิ่งถ้าพื้นดวงมีแบบนี้ด้วยนะยิ่งมีโอกาสโดนได้เยอะมากเลยนะครับนะอันนี้เน้นย้ำเลยขยี้เลยเพราะว่ามันชัดมากแต่ถ้าเราป้องกันตามที่บอกก็ไม่โดนไงครับเห็นไหมมันทำได้นะครับตรงจุดนี้นะครับดาวอังคารยังหมายถึงสหัชชะนะครับหมายถึงเพื่อนก็ได้นะครับแปลว่าอะไรครับเพื่อนจะนำเรื่องไม่ดีทะเลาะกับเพื่อนมีปัญหากับเพื่อนนะเพราะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับเพื่อนช่วงนี้อย่าอะไรกับเพื่อนมากมายนะหรืออย่าไปให้เพื่อนยืมเงินโอ้โหชัดเจนเลยเนี่ยถ้าให้ยืมเงินในช่วงมีนานะจบครับไม่ได้คืนศูนย์สิ้นเสียดายเงินแทนเลยนะครับเนี่ยอาจารย์เกตเทวาเป็นห่วงนะครับเมื่อฟังมาถึงจุดนี้นะครับนะเพราะนั้นอย่าให้ใครยืมเงินนะครับบอกไว้ก่อนส่วนถ้าเป็นลูกเราอะไรเราอันนี้บางทีเราก็ต้องให้นะครับก็ต้องเข้าใจเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายพอดีเราก็ต้องให้เขาไปนะครับครับต่อมาครับในเรื่องความรักครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับดาวความรักคือดาวพฤหัสครับโคจรมาอยู่ในราศีมังกรในวันที่17มีนาไปแล้วเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดคืออับแสงต่ำต้อยเสื่อมโอ้โหมันเหมือนกับดาวคู่รักตอนนี้เริ่มอยู่ในมุมอับนะครับอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้สวีทกันนะแถมยังมีดาวศุกร์ก็ดาวแห่งความรักก็เป็นมรณะอีกเห็นไหมครับแปลว่าแล้วยังไม่จบนะยังมีดาวอาทิตย์อีกดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยในวันที่14มีนาคมนะครับไปอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองวันที่14มีนามาจะพบวินาศปัตตานีเห็นไหมปัตตานีก็เป็นนิดต่ออีกโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงที่ความรักไม่ได้สดใสนะครับใครมีคู่ประคับประคองกันไปช่วงนี้คู่อาจจะติดอินดี้ขี้งอนเหมือนเด็กนิสัยเหมือนเด็กกวนโอ้ยนี่ได้หมดเลยหรือเจ็บป่วยได้หมดนะถ้าใครมีคู่แล้วแต่ถ้าคนโสดบอกเลยช่วงนี้อย่า stop นะครับอย่าไปดิ้นรนคนที่เข้ามาตอนนี้โอ้โหมีแต่จะทำให้เรามีปัญหาได้ในอนาคตนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับติดตามกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ให้พักไว้ก่อนครับเน้นเรื่องแก้ปัญหาดีกว่านะครับเรื่องงานเรื่องเงินแต่ดูอย่างนี้นะผมบอกได้เลยถ้าใครทำเกี่ยวกับพวกงานซ่อมงานแก้เช่นซ่อมรถทำสีรถตกแต่งดีไซน์รีโนเวทตกแต่งต่อเติมซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมทีวีซ่อมทั้งหมดเลยพูดได้เลยนะดวงนี่โอ้โหดวงขึ้นมากเลยนะลูกค้าเข้าออเดอร์เพียบนี่บอกงี้เลยนะครับนั้นมันก็ดีสำหรับบางคนและอาจจะไม่ดีสำหรับบางคนนะดวงดาวก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงจุดนี้นะก็เท่าที่เห็นนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องครอบครัวนะครับดาวครอบครัวก็ดาวพฤหัสโคจรเป็นนิดเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นหรือคนในบ้านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยก็ว่าได้นะครับก็ดูแลสุขภาพคนในบ้านด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพ
รวมนับของชาวราศีกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าบอกแล้วนะท้ายคลิปมีอะไรดีๆเซอร์ไพรส์นะครับฟังให้ถึงนะครับบอกไว้ก่อนต่อมาครับอาจารย์เกตเทวาก็รับออกงานอีเวนต์นะครับอันนี้เขาขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากไว้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะงานเปิดตัวสินค้างานเรียกลูกค้าเพราะในรูปนี้ก็เห็นแล้วครับอาจารย์นี้ก็ได้ออกอีเวนต์ไปแล้วเพราะนั้นก็สนใจก็มาติดต่อมาจองคิวกันได้แล้วมีเบอร์โทรใหม่ถ้าจำง่ายมากเลยนะเบอร์นี้0626246242เห็นไหมครับเบอร์ก็สวยเนี่ยครับอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่ได้เป็นนักพยากรณ์จะรู้ไหมจะต้องทำยังไงแล้วคุณล่ะครับอยากมีเบอร์สวยๆเพื่อใช้ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไหมครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับอาจารย์เกตเทวานะครับได้ทั้งรับดูดวงเพื่อออกแบบชีวิตหรือปรึกษาปัญหาชีวิตกันได้นะครับแถมให้เลขที่สวยงามไปใช้หรือเลขอะไรที่เป็นมงคลกับตัวเราเฉพาะตัวเฉพาะตนปันเจกเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเลขแมสนะครับเลขสำหรับคนเลยมาปรึกษากันได้ครับนะแล้วแถมดูลายเซ็นให้ด้วยโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยบอกได้เลยว่าใครได้ลายเซ็นแล้วเซ็นไปนี่จะดีขึ้นเห็นลายเซ็นผมไหมครับสวยงามสุดยอดมากนะค่าครูเพียง799 บาทเท่านั้นครับได้เรียกว่าหูได้เป็นหาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเรียกว่าคุ้มมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยสนใจก็แอดไลน์มาจองคิวทักแอดไลน์มาทักมาด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนแอดมาแล้วนะเห็นมันเด้งขึ้นมาแต่ไม่ทักเราไม่รู้นะครับว่าท่านต้องการอะไรเพราะนั้นอยากให้ท่านทักมาเลยว่าอยากดูดวงอยากอะไรบอกได้เลยนะครับดูแบบไม่จำกัดเวลาเอาให้เต็มที่เลยนะครับและสุดท้ายนี่ครับในช่วงท้ายแล้วนะครับอาจารย์เกตเทวาก็ฝากไว้ด้วยนะครับมี Facebook นะครับ Facebook ชื่ออาจารย์เกตเทวาพิมพ์ได้เลยแล้วกดติดตามด้วยแล้วกดแชร์ได้เลยนะครับก็ดูเป็นโหราศาสตร์ไทยวันเดือนปีเวลาเกิดทักษะสีมงคลเลขเบอร์มงคลชื่อมงคลลายเซ็นนะครับตรงนี้นะครับและทุกวันศุกร์ครับท่านใดสนใจทำกติกาคือกดไลค์กดแชร์นะครับดูดวงให้ฟรีเลยครับนี่นะครับติดตามกันด้วยก็ไปลงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ใน Facebook ไว้ได้เลยนะครับนะและนี่ช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับถ้าท่านใดฟังถึงคลิปนี้นะบอกได้เลยว่าอาจารย์เกตเทวามีสีพึ่งมาแจกครับสีพึ่งของท่านอาจารย์ลักษณ์ราชสีซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์เกตเทวานั่นเองนะครับโหรอันดับ1ของประเทศไทยนะครับท่านได้ทําสีพึ่งวัตถุมวลสารอะไรต่างๆนี่ขลังมากนะครับใครได้เอาสีพึ่งนี้ไปทาปากนะรับรองเจรจานะราบลื่นไหลลื่นเงินทองไหลมาเทมาความรักก็สมหวังเห็นไหมครับติดต่องานก็ราบลื่นจับมือเซ็นสัญญาเซ็นไปเลยกี่ร้อยล้านพันล้านนะครับนี่จะขออะไรพูดก่อนขอได้หมดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับทรงอนุภาพมากนะครับเจรจายุคนี้เป็นยุคอะไรครับยุค 4G จะไป 5G นะครับทุกอย่างมันสื่อสารก็ต้องผ่านแหละไม่โทรศัพท์ก็ต้องพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้สีพึ่งมาเสริมคิดดูจะดีขนาดไหนและนี่อาจารย์เกตเทวาให้ฟรีครับให้ฟรีทำยังไงครับคอมเมนต์ครับแล้วบอกชื่อนามสกุลและที่อยู่ครับเราจะจัดส่งไปให้เลยครับเห็นไหมครับเราเต็มที่และจริงใจให้กับแฟนคลับของอาจารย์เกตเทวาทุกคนนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราจะให้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับนะก็ให้สู้ๆนะครับหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวผ่านได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ